เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News หลังจากที่เผยโฉมตัวต้นแบบไปเมื่อปีก่อนในปีนี้ Ziva Zero แท็กซี่บินได้ทรง UFO ประสบความสำเร็จในการทดลองบินกับมนุษย์เรียบร้อยแล้วครับโดยเตรียมทดสอบเพิ่มเติมก่อนที่จะเปิดให้จองล่วงหน้าเร็วๆนี้สำหรับ Ziva Zero เป็นยานบินส่วนบุคคลที่สามารถบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 2.4 เมตรน้ำหนักอยู่ที่317 กิโลกรัมครับตัวยานรองรับนักบินได้1ที่นั่งติดตั้งใบพัดและมอเตอร์พลังงานไฟฟ้า 100% จำนวน 4 ชุดมีแบตเตอรี่ขนาด20กิโลวัตต์ชั่วโมงใช้พลังงานสะอาดทำให้ค่าการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์โดยบริษัทตั้งเป้าพัฒนาให้ยานสามารถบินต่อเนื่องได้ในระยะทาง 80.4 กิโลเมตรต่อการชาร์จพลังงานไฟฟ้า1ครั้งและทำความเร็วสูงสุดได้ที่ประมาณ 257.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจุดเด่นที่ทำให้ Ziva Zero แตกต่างจากบริษัท Air Taxi เจ้าอื่นๆนอกเหนือจากรูปทรงยานจะแปลกตาแล้วนะครับดีไซน์ของห้องควบคุมการบินก็แปลกไม่แพ้กันเลยครับโดยตอนแรกห้องควบคุมจะอยู่ในแนวตั้งครับแต่เมื่อบินไปได้ประมาณ20วินาทีจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนเพื่อช่วยเรื่องของการทำความเร็วดังนั้นผู้โดยสารจึงต้องนอนบินคล้ายกับซูเปอร์แมนยังไงอย่างนั้นเลยครับนอกจากนี้ตัวยานยังสามารถบินขึ้นและลงจอดแบบเกาะติดกับผนังซึ่งถ้าต่อไปสามารถใช้ได้จริงๆนะครับเราอาจจะเห็นตึกสูงๆมีช่องสำหรับจอดยานไม่ต้องเสียเวลาวนหาที่จอดกันแล้วครับหรือถ้าจะจอดบนพื้นทั่วไปการที่ตัวยานอยู่ในแนวตั้งยังทำให้ลดการใช้พื้นที่ได้อีกด้วยครับหลังจากทดลองบินกับมนุษย์สำเร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทดสอบอื่นๆเพิ่มเติมและบริษัทคาดว่าจะเริ่มรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าด้วยเงินมัดจำ $5,000 หรือประมาณ 165,000 บาทและอาจจะเปิดตัวด้วยราคาเต็มอยู่ที่ $250,000 หรือประมาณ 8,300,000